ครับวันนี้นะฮะโนอาก็ได้อยู่กับคุณกุ้งแค่อีกครั้งหนึ่งอยากมาถามในเรื่องของเฟกนิวประเด็นของเฟกนิวครับเฟกนิวนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เฟกนิวมีค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เยอะถึงเยอะที่สุดฉะนั้นแล้วเราอยากให้ทุกคนมีสติในการรับข้อมูลข่าวสารที่คุณอ่านคุณเปิดคุณดูเพราะในยุคที่โซเชียลมันแพร่หลายมากๆเนี่ยแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยทุกวันนี้เขาเปิดอินเทอร์เน็ตได้เองหมดเลยฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่คอยให้ข้อมูลดีๆกับเด็กอ่านได้แต่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยถ้าเด็กรับรู้ไปแล้วเราต้องไปให้เหตุให้ผลเขาว่าทำไมข่าวนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เราต้องบอกเขาว่าความจริงคืออะไรความไม่จริงคืออะไรถ้าเราอ่านเฟซนิวมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเราควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเราต้องมีเหตุมีผลแล้วก็วิเคราะห์ข่าวให้ดีๆเพราะว่าสื่อค่อนข้างหลากหลายมากฉะนั้นแล้วเราควรจะดูสื่อแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนดีไม่ดีแล้วเราจะจับวิเคราะห์ให้เป็นสอนให้เด็กวิเคราะห์ไปด้วยแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราอ่านข่าวข่าวหนึ่งข่าวไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกันทุกสื่อฉะนั้นแล้วสื่อทุกสื่อลงข่าวไม่เหมือนกันอย่าอ่านแค่หัวข้อข่าวควรอ่านข้างในด้วยว่าข้างในมันรายละเอียดมันเป็นยังไงนั่นคือเราจะทำให้เรารู้ความจริงว่าความจริงคืออะไรครับอีกคำถามหนึ่งในเรื่องของการศัลยกรรมนะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะหาข้อมูลในเรื่องการศัลยกรรมนะอยากให้คุณกุ้งแห้งเนี่ยในฐานะที่เป็นมิส LGBT เนี่ยฝากถึงการพิจารณาดูคลินิกนะดูคุณหมอในเรื่องการศัลยกรรมตัวนี้ว่าควรจะพิจารณาข้อไหนก่อนอันดับแรกข้ออันดับแรกเลยคือว่าเราต้องดูก่อนว่าคลินิกนั้นเนี่ยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือยังคุณหมอที่มาทำให้เราเนี่ยเขามีใบรองรับเรียบร้อยแล้วหรือยังนั่นเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะบางคนเนี่ยชอบไปฉีดหมอกระเป๋าชอบไปคิดที่ว่าราคาถูกแล้วฉันไปหาหมออย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วอย่าทำฉะนั้นแล้วเราควรเลือกคลินิกที่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงตลอดไปนะคะคลินิกที่ดีที่สุดก็คือคลินิกที่มีหมอที่ที่ทำด้านนี้โดยตรงแล้วก็คลินิกที่ได้การรับรองจากสาธารณสุขจริงๆนะคะตรงนี้ได้ก็พอ